วิธีการเสียบสายหน้าจอวิธีการเสียบสายหน้าจอทั้ง6หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าทั้ง6หน้าจอนี้มีพอร์ตอะไรกันบ้างนะครับก็คือจะใช้พอร์ต HDMI ทั้ง4พอร์ตเลยนะครับก็จะรวมเป็น4หน้าจอโดยการเสียบที่ตัวการ์ดจอเลยนะผมซึ่งเป็นการ์ดจอเฉพาะนะครับจะมีพอร์ต HDMI ล้วนเลยซึ่งสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็เห็นว่าเสียบ4จอแบบนี้การ์ดจอใบเล็กๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าเร็วแรงมากๆนะครับเหมาะสำหรับการเทรดหุ้นหรือว่าเปิดหลายๆหน้าจอนะครับสามารถรันวิดีโอ 4K ได้สบายๆนะผมทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อีก2หน้าจอต้องใช้พอร์ตอะไรต้องเสียบตรงไหนครับผมอีก2หน้าจอนะครับก็คือสามารถมาเสียบหลังเมนบอร์ดได้เลยนะครับแต่จุดสังเกตก็คือต้องใช้ CPU ที่มีชิปการ์ดจอในตัวด้วยนะครับถ้าไม่มีชิปการ์ดจอในตัวมันจะเสียบตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นภาพนะครับจะมีให้เลือกทั้งฝั่ง CPU ฝั่ง Intel ฝั่ง AMD แล้วต้องเลือกดูดีๆด้วยนะผมเพราะว่าฝั่ง Intel กับฝั่ง AMD เนี่ยมันก็จะมี CPU มีชิปกราฟิกในตัวหรือว่าไม่มีชิปกราฟิกในตัวก็ต้องดูดีๆอีกด้วยนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วแหละว่าเราใช้ CPU ตัวไหนนะครับแล้วก็มาดูเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับจะมีพอร์ต VGA อยู่แล้วก็นี่เอามาเสียบเลยนะครับผม VGA ปึ๊บกลายเป็น5จอนะครับทีนี้จอที่6ก็มาเสียบพอร์ต HDMI ทีนี้มันก็จะเหลืออีก1พอร์ตนะครับนี่ก็จะเป็นพอร์ตตรงนี้พอร์ตขาวๆนะครับผมจะให้ดูพอร์ตขาวๆเรียกว่าพอร์ต DVI ก็เอาพอร์ต DVI เนี่ยมาเสียบนะครับแต่จอที่ผมทดสอบอยู่ตอนเนี้ยไม่มีพอร์ต HDMI เราก็ต้องใช้หัวแปลงนะครับซึ่งหัวแปลงที่ผมแนะนำก็จะเป็น HDMI to DVI นะครับก็มาเสียบได้เลยทีนี้ก็จะเต็มแม็กของคอมเครื่องนี้แล้วนะครับก็ต่อได้สูงสุดนะตอนนี้ที่สเปคที่ผมจัดให้ลูกค้าก็คือ7หน้าจอนะครับทีเนี้ยก็เป็นเทคนิคอีกแหละนะครับเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีเมนบอร์ด2แบบนะครับผมเมนบอร์ดแบบแรกเมนบอร์ดเริ่มต้นเนี่ยมันจะต่อได้แค่2หน้าจอเท่านั้นนะครับเออถูกแล้วเมนบอร์ดราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะต่อได้แค่2หน้าจอเท่านั้นถ้าเราอยากต่อพร้อมกัน3หน้าจอ3พอร์ตเนี่ยก็ต้องเลือกเมนบอร์ดอีกแบบนึงนะครับต้องดูดีๆด้วยนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วงงหรือว่าไม่รู้จะจัดสเปคยังไงไม่รู้จะปรึกษาใครก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามผมได้เลยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดสเปคคอมให้ลูกค้าไปแล้วมากกว่า 1,000 เครื่องแล้วก็สามารถไปดูรีวิวในเพจของผมได้เช่นกันนะครับนี่เนาะโอเคครับผมถ้าชื่นชอบแบบในส่วนของการตั้งค่าหน้าจอต่างๆนะครับสามารถไปดูอีกคลิปนึงได้เลยนะครับผมสอนไว้ละเอียดเลยนะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากพลาดทิปเทคนิคดีๆแบบนี้ก็สามารถกดปุ่มกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางผมนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ